สุดยอดเลยครับดึงกันออกไปแล้วติดตามรับชมกันต่อนะครับตีเล็กสายมันทีมงานฟ้าบันดาลก่อสร้างครับเก็บน้ำบ้านหนองกระทุ่มแคนดงบุรีรัมย์ติดโลมา3วันครับสำหรับซานนี่ SY 204เมื่อสักครู่นี้เกี่ยวสลิงดึงเป็นทางยาวครับเอาให้พ้นจุดที่โลมนะครับด้วย SY 2154ครับนี่คือจุดที่ติดโลมครับดูร่องรอยความโหดร้ายเนื้อที่158ไร่ตรงนี้ป่าเจาะดึงจากหลุมขึ้นมาอยู่ตรงนี้นะครับปลอดภัยแล้วก็ให้ป่าเวงมาดึงเบี่ยงบิดออกไปด้านข้างก็จอดอยู่ตรงนี้แล้วครับตอนนี้ดับเครื่องไปแล้วว่าก่อนหน้านั้นป่าเจาะเข้ามาช่วยป่าเจาะก็ติดตรงนี้ครับดึงกันออกไปได้ปลอดภัยเหลืออยู่คันเดียวครับเหลืออยู่คันเดียวก็คือโกเบสเค200ติดลมอยู่บนถนนครับคันคูฝั่งนู้นทีมงานพักกันก่อนนะครับไปนู่นแล้วป่าเจาะเอารถไปโคขึ้นไปด้วยหรือเปล่าจบสิจบเร็วครับงานนี้จบเร็วเพราะว่าใช้สลิงไม่ได้เข้าไปชิดตัวครับสุดโหดสุดมันนี่ตูดเปื้อนเลยครับป่าเจาะ SY 2154ป่าเวงเป็นพระเอกครับวันนี้ครับอยู่ข้างบนอย่างเดียวเลยเหลือโกเบครับสั้นๆครับผมคลิปนี้สั้นๆเดี๋ยวช่วงหน้าค่อยกลับมาติดตามกันต่อว่าทีมงานเนี่ยจะเอาโกเบขึ้นเลยหรือเปล่านะครับเจอกันใหม่สวัสดีครับ